สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเป็นเรื่องของการปรองดองความคืบหน้าของการปรองดองเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมถ้าจำได้ผมเป็นคนนำเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาสิ่งสองสิ่งที่รัฐบาลที่ต้องดำเนินการเนี่ยในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองคือเรื่องของการไปรูปประเทศและอีกเรื่องหนึ่งคือการปรองดองหรือการสลายสีเสื้อโดยยึดหลักนะครับ66/23ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาเป็นหลักนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการนิรโทษกรรมนะครับและผมย้ำอยู่เสมอว่าไม่ใช่เป็นการนิรโทษกรรมส่วนที่น่าสนใจคือข้อเรียกร้องของปัดนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมนะครับต้องดำเนินการใน3-4แนวทางคือหลักก็คือการส่วนภูมิภาคนะฮะภูมิภาคนะก็เข้าสู่ส่วนกลางนะฮะคือการทำประโยชน์จากส่วนกลางแกนนำส่วนกลางจากนั้นก็แกนนำที่ MOU เนี่ยจะแบ่งการดำเนินการเป็น3ระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่วันที่23 กุมภาพันธ์ 2560เป็นต้นไปเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับนี่คือการสลายสีเสื้อซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองมีหลักนะฮะในการดำเนินการถ้าเรามีหลักคิดการเมืองจะมีจังหวะของมันเข้ามาดำเนินการในจุดที่พอดีพอถึงจุดที่พอดีก็จะสามารถทำการปรองดองได้ผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแรกว่าคณะกรรมการในส่วนของที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งหมด4คณะเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะจะมีการเรียกร้องต่างๆนานานะครับจากทุกฝ่ายทุกพวกทุกสีก็จะเรียกร้องในสิ่งตัวเองต้องการผลประโยชน์มากที่สุดแต่สิ่งที่เป็นประเด็นน่าสนใจมากที่สุดก็คือนักการทหารเขาวางหลักไว้อันหนึ่งก็คือเอานายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเป็นประธานคณะกรรมการพอนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการดำเนินการเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคณะกรรมการจะเสนอมาทิศทางไหนกลุ่มพรรคการเมืองจะเสนอมาทิศทางไหนสุดท้ายการตัดสินใจก็จะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอยู่ดีแต่ทั้งนี้นั้นยังมีเวลาอีกพอสมควรฮะต้องเปิดให้เวลาให้คณะกรรมการเหล่านี้ทำงานต่อไปสุดท้ายผลที่ออกผมฟันธงต้องอยู่ที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจว่าจะเดินกลยุทธ์ตั้งแต่ภูมิภาคระดับประเทศระดับหลบหนีต่างประเทศระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือจะดำเนินการแบบเดิมๆที่ผ่านมาโดยเอาคนประสานงานจากต่างประเทศตามข้อเสนอของทางนักวิชาการนะครับหรือจะเอาให้การเปิดสื่อเสรีมาเถียงกันเหมือนสมัยก่อนการชุมนุมการประท้วงการเผากรุงเทพมหานครในปี2553ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอยู่ดีครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพระเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราคาฟ้าI'm not afraid to die.
ันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินไป